เราทำเสียงดังพอจะปลุกมังกรได้โอชาพูดแต่ไม่มีใครมาประสาทตายและถูกเผาเหมือนที่แบรนด์ฝันแต่ทางที่ดีที่สุดเรานางหยุดชะงักในทันทีเมื่อได้ยินเสียงข้างหลังพวกเขาแล้วหันไปพร้อมกับหอกในท่าเตรียมพร้อมร่างเปรียวสีเข้มสองร่างโผล่ออกมาจากหลังหอกคอยหักพังนั้นเหยาะย่างช้าๆฝ่าเศษอิฐหินริคอนตะโกนอย่างมีความสุขแช็กเก้และหมาป่าโลกันสีดำก็กระโจนมาหาเขาซัมเมอร์มาอย่างเชื่องช้ากว่าทูหัวของมันกับแขนของแบรนด์และเลียใบหน้าเขาเราควรไปกันได้แล้วโจเจนพูดคนตายเยอะแยะแบบนี้จะเรียกหมาป่าตัวอื่นๆมาด้วยนอกจากซัมเมอร์กับแช็กกี้ด็อกและไม่ใช่แค่สีขาเท่านั้นด้วยใช่ไม่ช้าหรอกโอชาเห็นด้วยแต่เราต้องการอาหารและอาจมีบางอย่างเรือรอดมาได้อยู่ใกล้กันเข้าไว้มีร่าถือโล่ของเจ้าไว้และระวังหลังให้พวกเราพวกเขาต้องใช้เวลาที่เหลือตลอดเช้าตรวจสอบรอบปราสาทช้าๆกระแบงหินแกรนิตมหึมายังอยู่เป็นสีดำตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างจากไฟนอกจากนั้นแล้วก็ไม่เสียหายอะไรแต่ภายในทุกอย่างคือความตายและการทำลายล้างประตูห้องโถงใหญ่ไม้ดำและยังมีควันกรุ่นภายในห้องคานหลุดร่วงและหลังคาทั้งหมดพังถล่มลงมาบนพื้นหน้าต่างสีเหลืองกับสีเขียวของสวนกระจกแตกไม่เหลือชิ้นดีต้นไม้ผลไม้และดอกไม้แหลกยับเยินหรือไม่ก็ถูกทิ้งให้ตายส่วนคอกม้าซึ่งทำจากไม้และใบไม้แห้งไม่มีอะไรหลงเหลือนอกจากขี้เถ้าและเถ้าถ่านและม้าตายแบรนด์คิดถึงแดนเซอร์ของเขาและอยากร้องไห้มีทะเลสาบตื้นๆไอกรุ่นอยู่ใต้หอหนังสือและน้ำร้อนไหลทะลักออกมาจากรอยแตกข้างหอสะพานระหว่างหอระฆังกับรังนกพังถล่มลงไปในลานด้านล่างและหอคอยเล็กของเมสเตอร์รูวินก็หายไปพวกเขาเห็นสีแดงหม่นซองขึ้นมาจากหน้าต่างแคบๆของห้องใต้ดินใต้ป้อมใหญ่และไฟกองที่สองยังคงลุกไหม้อยู่ในโกดังเก็บของแห่งหนึ่งโอชาเรียกเบาๆผ่านควันที่ลอยลมมาขณะพวกเขาเดินไปแต่ไม่มีใครตอบพวกเขาเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังแทะศพและมันวิ่งหนีเมื่อได้กลิ่นหมาป่าโลกันส่วนที่เหลือถูกฆ่าตายในคอกนกเรเวนของเมสเตอร์กำลังกุ้มรุมศพขณะที่พวกอีกาจากหอคอยหักพังจัดการกับศพอื่นแบรนด์จำทีมฝีปรุได้แม้ว่ามีคนใช้ขวานจามหน้าเขาก็ตามข้างนอกซากที่เหลือแต่เท่าของวิหารเทพมันดามีศพหนึ่งไม่เกรียมนั่งยกแขนขึ้นและสองมือกำเป็นกำปั้นสีดำแข็งๆราวกับจะต่อยใครก็ตามที่กล้าเข้ามาใกล้ถ้าถวยเทพเมตตาโอชาพูดด้วยเสียงโกรธเกรี้ยวเบาๆพวกอมนุษย์จะจัดการกับผู้ที่ทำเช่นนี้ทีออนนั่นแหละแบรนด์พูดเสียงหม่นไม่ใช่ดูสินางชี้ข้ามลานไปด้วยหอกนั่นเป็นหนึ่งพวกชาวเกาะเหล็กของเขาแล้วก็นั่นแล้วนั่นก็มาสื่อของเกรย์จอยเห็นไหมตัวสีดำที่มีลูกธนูเสียบหลายดอกนะนางเดินไปท่ามกลางคนตายและนิ้วนานี่ก็ลอเรนดำเขาถูกสับและฟันอย่างหนักจนเคราดูเป็นสีน้ำตาลอมแดงในตอนนี้เขาเอาคนสองสามคนไปด้วยโอชาพริกศพอื่นหนึ่งในนั้นด้วยเท้ามีตราอยู่ผู้ชายตัวเล็กแดงทั้งตัวบุรุษถลกหนังแห่งเดสฟอร์ดแบรนด์พูดซัมเมอร์หอนและพุ่งฉลาออกไปป่าศักดิ์สิทธิ์บีร่ารีดวิ่งตามเจ้าหมาป่าโลกันโลกกับฉมวกพร้อมในมือพวกเขาที่เหลือตามหลังไปละล้อฝ่าควันไฟและก้อนหินร่วงอากาศสดชื่นขึ้นใต้ต้นไม้สนสองสามต้นที่ชายป่าไม้ไฟแต่ลึกเข้าไปในความชื้นดินและป่าเขียวเอาชนะเปลวไฟได้มีพลังอย่างหนึ่งในป่าที่มีชีวิตโจเจนรีดพูดและแทบจะราวกับรู้ว่าแบรนด์กำลังคิดอะไรพลังที่แรงกล้าเท่าไฟที่ขอบบ่อสีดำใต้ร่มเงาของต้นดวงใจเมสเตอร์ลูวินนอนคว่ำอยู่บนดินเลือดเป็นทางลดเลี้ยวกลับไปตามใบไม้ชื้นๆที่เขาคลานผ่านมาซัมเมอร์ยืนอยู่เหนือร่างเขาแบรนด์คิดว่าเขาตายแล้วในตอนแรกแต่เมื่อมีร่าแตะคอเขาเมสเตอร์ก็ครางออกมาโฮดอโฮดอพูดอย่างเศร้าสร้อยโฮดอพวกเขาช่วยกันพลิกร่างรูวินให้นอนงายอย่างเบามือเ
ขามีดวงตาสีเทาผมสีเทาและเสื้อคลุมของเขาก็เคยเป็นสีเทาเช่นกันแต่ตอนนี้มันเป็นสีเข้มขึ้นบริเวณที่เลือดซึมผ่านแบรนด์เขาพูดเสียงเบาเมื่อเห็นแบรนด์นั่งอยู่สูงบนหลังฮอดอลแล้วก็ริคอนด้วยเขายิ้มจวยเทพเมตตาข้ารู้รู้หรือแบรนด์พูดอย่างไม่แน่ใจขาน่ะข้าบอกได้เสื้อผ้าใช่แต่กล้ามเนื้อที่ขาของเขาเด็กน้อยที่น่าสงสารเขาไอและเลือดออกมาจากข้างในตัวแต่เจ้าหายไปในป่าได้ยังไงเราไม่ได้ไปเลยแบรนด์พูดอ๋อแค่ไปชายป่านะแล้วก็ย้อนกลับมาข้าส่งพวกหมาป่าให้ไปต่อเพื่อสร้างร่องรอยแต่เราซ่อนตัวอยู่ในสุสานของท่านพ่อสุสานใต้ดินลูวินหัวร้องเบาๆเลือดเป็นฟองอยู่บนริมฝีปากเบอร์เมสเตอร์พยายามจะขยับเขาอุทานเฮือกด้วยความเจ็บปวดน้ำตาเอ่อซองตาของแบรนด์เวลามีคนเจ็บเราพาเขาไปหาเมสเตอร์แต่เราจะทำอะไรได้เมื่อเมสเตอร์เจ็บเราต้องทำแคร่หามเขาโอชาพูดไม่มีประโยชน์ลูวินพูดข้ากำลังจะตายนางผู้หญิงท่านตายไม่ได้ริคอนพูดด้วยความโกรธไม่ท่านตายไม่ได้แจ็คกี้ด็อกที่อยู่ข้างเขาสยะฟันและคำรามเมสเตอร์ยิ้มเงียบเธอเด็กน้อยข้าแก่กว่าเจ้ามากข้าตายได้ตามแต่ข้าพอใจโฮดอลงแบรนด์พูดโฮดอคุกเข่าลงข้างเมสเตอร์ฟังนะลูวินพูดกับโอชาเจ้าชายทั้งสองทายาทของร็อบไม่อยู่ด้วยกันเจ้าได้ยินไหมหญิงคนเฉือนยืนค้ำหอกของตนใช่แยกกันปลอดภัยกว่าแต่จะพาพวกเขาไปไหนล่ะข้าคิดมาก่อนแล้วอาจเป็นพวกเซอร์วินเมสเตอร์สายศีรษะแม้จะเห็นได้ชัดว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดเด็กหนุ่มเซอร์วินตายแล้วเซอร์ลอนดริกลีโอบอลชอฮาร์ทท่านหญิงฮอลวูดทุกคนถูกฆ่าตายหมดดีบูธแตกหมดเคลินไม่ช้าก็ชอร์ลินสแควร์พวกคนเหล็กบนชายฝั่งศิลาและทางตะวันออกเจ้าลูกนอกสำรวจของบอร์ตันงั้นที่ไหนล่ะโอชาถามไวท์ฮาร์เบอร์พวกอัมเบอร์ข้าไม่รู้สงครามทุกหนทุกแห่งแต่ละคนสู้กับเพื่อนบ้านของตนและฤดูหนาวกำลังจะมาถึงช่างโง่เขลาช่างงอเง่าเต่าตุ่นนักเมสเตอร์ลูวินเอื้อมมือขึ้นมาและจับแขนของแบรนด์นิ้วกำด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่มีตอนนี้เจ้าต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งนะข้าจะเข้มแข็งแบรนด์พูดแม้มันจะยากก็ตามเซอร์ลอดริกโดนฆ่าตายแล้วเมสเตอร์ลูวินทุกคนดีเมสเตอร์พูดเด็กดีลูกชายของพ่อเจ้าแบรนด์ทีนี้ไปได้แล้วโอชาเหลือบตาขึ้นมองต้นวีวูดมองใบหน้าสีแดงที่สลักอยู่ในลำต้นสีซีดแล้วทิ้งท่านไว้ให้ถวยเทพหรือข้าขอเมสเตอร์กลืนน้ำลายน้ำดื่มและขออีกอย่างถ้าเจ้าจะได้นางหันไปหามีราพาเด็กๆไปโจเจนและมีราจูงริคอนออกไปด้วยกันโฮดอเดินตามหลังกิ่งไม้เตี้ยๆหวดใบหน้าของแบรนด์ขณะที่พวกเขาแหวกทางไประหว่างต้นไม้ใบไม้ช่วยปัดน้ำตาของเขาออกไปโอชามาสมทบพวกเขาในลานอีกไม่กี่อึดใจต่อมานางไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเมสเตอร์ลูวินโฮดอต้องอยู่กับแบรนด์เพื่อเป็นขาให้เขาหญิงคนเถื่อนพูดเสียงห้วนข้าจะพาริกอนไปกับข้าเราจะไปกับแบรนด์โจเจนรีดพูดใช่ข้าก็คิดว่าอย่างนั้นโอชาพูดข้าว่าข้าจะลองไปทางประตูตะวันออกและไปตามทางบนถนนราชมังคาเราจะไปทางประตูนายพรานมีราว่าโฮดอพูดพวกเขาหยุดที่ครัวก่อนโอชาพบขนมปังไหม้2-3ก้อนที่ยังกินได้และพบแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ปีกย่างเย็นซีดที่นางฉีกครึ่งมีราคนจนพบน้ำผึ้งไห่หนึ่งกับแอปเปิลกระสอบใหญ่พวกเขาล่ำลากันข้างนอกริคอนสะอื้นและเกาะขาโฮดอจนกระทั่งโอชาตีเขาด้วยท้ายหอกจากนั้นเขาก็ตามนางไปอย่างรวดเร็วเชกิด็อกย่องตามไปสิ่งสุดท้ายที่แบรนด์เห็นในกลุ่มพวกเขาคือหางของเจ้าหมาป่าโลกัน
ขณะที่มันหายลับไปหลังหอคอยหักพังประตูเหล็กที่ปิดประตูนายพรานบิดงอเสียหายจากความร้อนจนไม่สามารถยกขึ้นได้เกิน1ฟุตพวกเขาต้องเบียดตัวลอดใต้ซี่เหล็กแหลมออกไปทีละคนเราจะไปหาหลอดบิดาของพระเจ้าหรือเปล่าแบรนถามขณะพวกเขาข้ามสะพานชักที่อยู่ระหว่างกำแพงไปเกรย์วอเตอร์วอชใช่ไหมมีร่ามองน้องชายเพื่อขอคำตอบถนนของเราคือทางเหนือโจเจนประกาศที่ชายไพรมาป่าแบรนเอี้ยวตัวในตะกร้าเพื่อเหลียวมองปราสาทที่เคยเป็นชีวิตของเขาเป็นครั้งสุดท้ายควันสายบางๆยังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสีเทาแต่ไม่มากไปกว่าที่อาจจะลอยจากปล่องไฟของวินเทอร์เฟลในยามบ่ายของฤดูใบไม้ร่วงอันหนาวเย็นคราบขม่าวบอกตำแหน่งของช่องยิงลูกธนูมีรอยแยกหรือช่องสองใบสอที่หายไปให้เห็นตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างบนกำแพงชั้นนอกแต่ดูน้อยนิดเมื่อมองจากไกลๆถัดออกไปยอดของป้อมและหอคอยยังคงหยัดยืนเหมือนที่เป็นมาหลายร้อยปีแต่ยากจะบอกได้ว่าปราสาทถูกปล้นและเผาหินแข็งแรงแบรนด์บอกตัวเองรากต้นไม้อย่างลึกและได้พื้นดินเหล่าพระราชาแห่งฤดูหนาวนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตนตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นยังอยู่วินเทลเฟลก็ยังอยู่มันยังไม่ตายเพียงแค่ไม่สมประกอบเหมือนข้าเขาคิดข้าก็ยังไม่ตายเหมือนกันภาคผนวดพระราชาแห่งบัลลังก์เหล็กจอฟฟี่บาราเทียนที่1เด็กหนุ่มวัย13ปีบุตรชายคนโตของพระราชาโรเบิร์ตบาราเทียนที่1และราชินีเซอร์ซีแห่งตระกูลลานิสเตอร์บรรดาคือราชินีเซอร์ซีราชินีผู้สำเร็จราชการและผู้ปกป้องอาณาจักรน้องสาวได้แก่เจ้าหญิงเมอร์เชล่าเด็กหญิงวัย9ขวบน้องชายได้แก่เจ้าชายทอมมินเด็กชายวัย8ขวบทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กได้แก่สแตนนิสบาราเทียนลอร์ดแห่งดราก้อนสโตนตั้งตนเป็นพระราชาสแตนนิสที่1เลลี่บาราเทียนลอร์ดแห่งสตรอมเอ็นตั้งตนเป็นพระราชาเรนลี่ที่1น้าได้แก่เซอร์เจมี่เรนิสเตอร์ผู้ปรงพระชนพระราชาลอร์ดผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์และเป็นเฉลยที่ริเวอรันทีเรียนแลนดิสเตอร์รักษาการหัดแห่งพระราชาอัศวินฝึกหัดของทีเรียนได้แก่พอดริกเพนองครักษ์และนักดาบผู้สาบานตนของทีเรียนได้แก่บรอนนักดาบรับจ้างชาก้าบุตรของดอฟแห่งเผ่าอีกาหินทีเมธบุตรของทีเมธแห่งเผ่าคนไม้เชล่าลูกสาวของเชคแห่งเผ่าหูดำคอนบุตรของคาวแห่งเผ่าพี่น้องจันทรานางบำเรอของทีเรียนได้แก่เชนางโลมผู้ติดตามค่ายวัย18ปีสภาคณะเล็กของจอฟฟรีย์ได้แก่แกลดเมสเตอร์ไพเซลลอร์ดปีเตอร์เบลลิชชายานิ้วก้อยตำแหน่งขุนกษัตริย์ลอร์ดเจเนลสลินผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์นครแห่งคิงส์แลนดิ้งวาลิสคันทีชายาแมงมุมผู้บังคับบัญชาหน่วยผู้กระซิบราชองครักษ์ของจอฟฟรีย์ได้แก่เซอร์เจมี่แลนนิสเตอร์ฉายาผู้โปร่งพระชนพระราชาลอร์ดผู้บัญชาการและเป็นเฉลยที่ลิเวอรันซันดอร์คริกเกนฉายาสุนัขล่าเนื้อเซอร์บอรัสบรันเซอร์มอร์รินแทรนเซอร์อลิสโอ๊กฮาร์ดเซอร์พรีสตันกรีนฟิลด์เซอร์แมนดอนมัวข้าราชสำนักและข้าราชบริพารของจอฟฟรีย์ได้แก่เซอร์อีลินเพนผู้ผดุงความยุติธรรมของพระราชาและเป็นเพชฌฆาตไวล่าหัวหน้าองครักษ์ประจำบ้านของแลนนิสเตอร์ที่คิงส์แลนดิ้งเซอร์แลนเซลแลนนิสเตอร์อดีตอัศวินฝึกหัดของพระราชาโรเบิร์ตเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินชายเล็กแลนนิสเตอร์อดีตอัศวินฝึกหัดของพระราชาโรเบิร์ตเซอร์อลอนซันทาก้าครูฝึกอาวุธเซอร์เบลอนสวอนบุตรชายคนที่สองของลอร์ดจูเลียนสวอนแห่งสโตนแฮมลีดี้แอร์แมสซันดี้เฮฟอร์ดทารกวัยยังไม่หย่านมเซอร์ดอนทอสออร์ฮาร์ดฉายาคอนทอสแตงคนขี้เมาจาร่าบาโซเจ้าชายผู้ถูกเนรเทศจากหมู่เกาะฤดูร้อนเด็กพระจันทร์นักมายากลและตัวตลกเลดี้แทนดาสโต๊กเวิร์ธมีบุตรสาวได้แก่ฟาลิส
ลอร์ลิสบุตรสาวคนรองลอร์ดไชลอสบีเซอร์ฮอร์ราสเรดไวน์และฝาแฝดเซอร์ฮอบเบอร์เรดไวน์บุตรชายของลอร์ดแห่งอาเบอร์ประชาชนแห่งคิงส์แลนดิ้งหน่วยพิทักษ์นครเจนอสลินลอร์ดแห่งฮาริลฮอลลอร์ดผู้บัญชาการอัลลาดีมหน่วยหัวหน้ากองทหารของสลินเซอร์เจสลินไบวอเตอร์ใช้ยามือเหล็กหัวหน้าผู้ดูแลประตูริเวอร์เกตฮัสลินนักเวทอัคคีผู้เรืองปัญญาแห่งสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุชาตยาเจ้าของซ่องนางโลมราคาแพงโทบอลมอร์สนายช่างสตราวุธสโลเรียนนายช่างสตราวุธพุงเหล็กช่างตีเหล็กโรชอบรูนนักรบอิสระเซอร์ออร์สมันคาร์เทนแบล็กอัศวินเพเนจอนผู้มีชื่อเสียงในทางไม่ดีไซมอนลินเงินคือนักขับลำนำธงของพระราชาจอฟฟรีย์เป็นรูปกวางสวมมงกุฎประจำตระกูลบาราเทียนสีดำบนพื้นสีทองและราชสีแห่งเลนิสเตอร์สีทองบนพื้นสีแดงเข้มประจันหน้ากันพระราชาแห่งแดนเหนือร็อบสตาร์คลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลและพระราชาแห่งแดนเหนือบุตรชายคนโตของเอ็ดดาร์ดสตาร์คลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลและเลดี้แคทลีนแห่งตระกูลชันลีเด็กหนุ่มวัย15ปีม้าป่าโลกันของเขาคือเกรวินมันดาเลดี้แคทลีนแห่งตระกูลชันลีพี่น้องของร็อบได้แก่เจ้าหญิงซานซ่าเด็กสาววัย12ปีม้าป่าโลกันของซานซ่าได้แก่เลดี้ถูกฆ่าที่ปราสาทดารีเจ้าหญิงอาญาเด็กหญิงวัย10ขวบมาป่าโลกันของอาญาคือนายมีเรียถูกขับให้หนีไปเมื่อ1ปีก่อนเจ้าชายแบรนดอนเรียกว่าแบรนทายาทแห่งวินเทอร์เฟลและแดนเหนือเด็กชายวัย8ขวบมาป่าโลกันของแบรนคือซัมเมอร์เจ้าชายริคอนเด็กชายวัย4ขวบมาป่าโลกันของริคอนคือเช็กกี้ด็อกน้องชายร่วมบิดาได้แก่จอห์นสโนว์ลูกนอกสมรสวัย15ปีสมาชิกหน่วยพิทักษ์ราตรีมาป้าโลกันของจอห์นคือโกสต์ลุงอาและน้าของร็อบได้แก่แบนดอนสตาร์คพี่ชายของลอร์ดเอ็ดดาร์ดถูกฆ่าตามคำบัญชาของพระราชาแอลิสทาแกเรียนที่2เบนจินสตาร์คน้องชายของลอร์ดเอ็ดดาร์ดสมาชิกหน่วยพิทักษ์ราตรีหายสาบสูญนอกผากำแพงไลซ่าแอรินน้องสาวของเลดี้แคทลีนภรรยาไม้ของลอร์ดจอห์นแอรินเลดี้แห่งเอียรีเซอร์เอ็ดมอร์ชันลีน้องชายของเลดี้แคทลีนทายาทแห่งริเวอรันเซอร์บริเคนชันลีชายาปลาดำอาของเลดี้แคทลีนนักดาบผู้สาบานตนและสหายร่วมรบของร็อบสตาร์คได้แก่ทีออนเกรย์จอยผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของลอร์ดเอ็ดดาร์ดทายาทแห่งไพและหมู่เกาะเหล็กฮัสลีสมอร์เรนหัวหน้าองครักษ์แห่งวินเทอร์เฟลเซอร์เวนเดลแมนเดลีบุตรคนที่2ของลอร์ดแห่งไวท์ฮาร์เบอร์แพทริกมาริสเตอร์ทายาทแห่งซีการ์ดเดซี่มอร์มอนบุตรสาวคนโตของเลดี้เมจและทายาทแห่งเกาะมีจอห์นอัมเบอร์ทายาทจอห์นตัวเล็กโรบินฟรินเซอร์เพอร์วินเฟรย์ลูคัสแบล็กวูดอัศวินฝึกหัดโรริวาเฟรย์วัย18ปีบริวารที่ริเวอรันเมสเตอร์ไวแมนที่ปรึกษาผู้เยียวยาและครูเซอร์เดสมอนด์เกรย์ผู้ฝึกอาวุธเซอร์โรบินไลเกอร์หัวหน้าองครักษ์ลูเทอร์ไอดิสเวนพ่อบ้านของริเวอรันไรมันเจ้าบทเจ้ากรอนคือนักขับลำนำบริวารที่วินเทอร์เฟลของพระราชาร็อบเมสเตอร์ลูวินที่ปรึกษาผู้เยียวยาและครูเซอร์ลอดริกคัตเซลผู้ฝึกอาวุธวันเดอร์เฟย์ฉายาวันเดอร์ตัวใหญ่เด็กในอุปถัมภ์ของเลดี้แคทลีนวัย8ขวบวันเดอร์เฟรย์ฉายาวันเดอร์ตัวจ้อยเด็กในอุปถัมภ์ของเลดี้แคทลีนวัย8ขวบเช่นกันบัตรหลวงเชยผู้ดูแลวิหารและหอหนังสือประจำปราสาทโจเซธนายอัศวบาลฝ่าเล่นนายสุนัขบาลยายแนนนักเล่านิทานอดีตแม่นมตอนนี้ชรามากโฮดอลเลนชายของนางเด็กประจำคอกม้าสมองทึบเกจพ่อครัวมิเคนช่างตีเหล็กและช่างทำกรอกเฮเฮดสตรีทริกทิมฟีปรุแอลเบอรี่คารอนทอมลูกๆของพวกทหารยามเทอร์นิปเด็กขัดหม้อและทาสในครัว
โอชาหญิงคนเถื่อนถูกจับเป็นเชลยในไพรหมาป่าทำงานเป็นลูกมือในครัวหลอดผู้เชิญธงและผู้บัญชาการของพระราชารอบจอห์นอัมเบอร์ชายาจอห์นตัวใหญ่ริคาร์ดคาร์สตาร์กหลอดแห่งคาร์ฮอร์สกันบาดโกลเวอร์แห่งดีฟวูดมอนต์เมจมอร์มอนต์เลดี้แห่งเกาะหมีเซอร์สเตฟรอนเฟรย์บุตรชายคนโตของลอร์ดคาร์คอร์เฟรย์และทายาทแห่งทวินส์มาจีนลีเวอร์สผู้ลูกนอกสมรสของลอร์ดวันเดอร์เฟรย์ลูสบอร์ตันหลอดแห่งเดดฟอร์ดประชาการกองกำลังส่วนที่ใหญ่กว่าของทัพแดนเหนือโรเบิร์ตโกลเวอร์แห่งดีฟวูดมอนต์วันเดอร์เฟรย์หลอดแห่งท่าข้ามเซอร์เฮมันชอฮาร์ดแห่งทอร์เรนส์สแควร์เซอร์เอนิสเฟรย์เป็นเชลยของลอร์ดไทวีแลนนิสเตอร์ลอร์ดเมเจอร์เซอร์วินแฮร์รี่แอนด์คาร์สตาร์กบุตรชายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของลอร์ดริคาร์ดเซอร์ไวลิสแมนเดอรีทายาทแห่งไวท์ฮาร์เบอร์เซอร์จาเรดเฟรย์เซอร์ฮอร์สตินเฟรย์เซอร์แตนเวลเฟรย์และน้องชายน้องสมรสร่วมบิดาลอร์เนลลีเวอร์ในสนามรบหรือที่ปราสาทของพวกเขาเองไลแมนดารีเด็กชายวัย8ขวบเชลาแวนเลดี้แห่งฮาร์เรนฮอลล์เสียปราสาทให้กับลอร์ดไทวินแลนนิสเตอร์เจสันมาริสเตอร์ลอร์ดแห่งซีการ์ดจอนาสแบล็คเคนลอร์ดแห่งสโตรนเฮจไททัสแบล็ควูดลอร์ดแห่งเรเวนทรีลอร์ดคาริแวนส์เซอร์มาร์คไพเพอร์เซอร์ฮาร์สมอนเพจหลอดผู้เชิญธงและผู้ปกครองปราสาทในแดนเหนือได้แก่ไวแมนแมนเดรีหลอดแห่งไวท์ฮาร์เบอร์ฮาวเลนรีดแห่งเกรย์วอเตอร์วอชชาวเครนอกบุตรสาวของฮาวเลนรีดคือมีราเด็กหญิงวัย15ปีบุตรชายของฮาวเลนโจเจนเด็กชายวัย13ปีเลดี้ดอนเนล่าฮอนวูดสตรีไม้และมันดาผู้โศกเศร้าคลายเซอร์วินทายาทของหลอดเมเจอร์เด็กหนุ่มวัย14ปีลีโอบอร์ทอฮาร์ดน้องชายของเซอร์เฮมันผู้ปกครองปราสาททอร์เรนส์สแควร์เลดี้ซีเบลภรรยาของโรเบิร์ตโกเวอร์รักษาดีบูดมอนระหว่างที่สามีไม่อยู่ลาเลนสโนลูกนอกสมรสของลอร์ดฮอลวูดวัย12ปีมอสอาหารกาและโฮชอผู้พีฆาตนางโลมแห่งตระกูลอัมเบอร์ของลุงของจอห์นตัวใหญ่เลดี้ลีเอซ่าฟรินมารดาของโรบินฮอนวูดร็อกลอร์ดแห่งโอลคาร์เซอร์ชายชราธงของพระราชาแห่งแดนเหนือยังคงเหมือนที่เป็นมาหลายพันปีคือรูปหมาป่าโลกันสีเทาประจำตระกูลสตาร์กแห่งวินเทอร์เฟลวิ่งข้ามพื้นสีขาวเหมือนน้ำแข็งราชินีแห่งโพนทะเลเดเนลิสทาแกเรียนฉายาเดเนลิสธิดาแห่งวายุผู้ที่เพลิงมิอาจพรานมันดาแห่งมังกรคาลิซี่แห่งดรอทากี้บุคคลแรกผู้ใช้นามนี้ทายาทผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของพระราชาแอริสทาแกเรียนที่2กับน้องสาวมาเหสีของเขาคือราชินีลาเอราเป็นหญิงไม้วัย14ปีมังกรที่เพิ่งฟักเป็นตัวของเธอได้แก่ดรากอนวิเซเลียนเลกาลพี่ชายของเดเนลิสได้แก่เรกาเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนและทายาทบัลลังก์เหล็กถูกสังหารโดยพระราชาโรเบิร์ตที่แม่น้ำสามงามเรนิสบุตรสาวของเรกากับเอเรียแห่งดอนถูกสังหารระหว่างการปล้นชิงคิงส์แลนดิ้งเอกอนบุตรชายของเรกากับเอเรียแห่งดอนถูกสังหารระหว่างการปล้นชิงคิงส์แลนดิ้งวิเซลิสตั้งตนเป็นพระราชาวิเซลิสที่3ฉายาราชายาจกถูกสังหารในวาสดรอทรักด้วยในมือของคาร์ดโรโกสวามีได้แก่ดรโกคาร์แห่งดรอทากี้เสียชีวิตจากบาดแผลเรโกบุตรชายที่ตายในคันของเดนเดลิสกับคาร์ดโรโกถูกสังหารในคันโดยมีรีมาชดูองครักษ์ของราชินีเดนเดลิสได้แก่เซอร์จอร่ามอมอนอัศวินพระถิ่นอดีตลอร์ดแห่งเกาะหมีโจโกโคและนักรบโรหิตแซ่อากโกโคและนักรบโลหิตชนูราคาโรโคนักรบโลหิตอาราสาวใช้ของเดนเดริสได้แก่ไอรีสาวชาวดอร์ทากีจิกคีสาวชาวดอร์ทากีโดเรียทาชาวริสอดีตนางโลมสามผู้แสวงหาได้แก่ซาโรสนดักซอด
จ้าชายพ่อค้าแห่งกาธพยัตพรีนักเวทแห่งกาธเควสผู้ผูกเงาสวมหน้ากากแห่งอาชายอิเลริโอโมพาทิสบัณฑิตแห่งเมืองอิสระเพนทอสผู้จัดเตรียมให้เดนาริสสมรบกับคาโดรโกและร่วมสมคบคิดให้วิสลิสได้บัลลังก์เหล็กกลับคืนธงของทาแกเรียนเป็นธงของเอกอนผู้พิชิตซึ่งพิชิต6ใน7ราชอาณาจักรก็ตั้งราชวงศ์และสร้างบัลลังก์เหล็กขึ้นจากดาบของเหล่าศัตรูที่ตนพิชิตธงเป็นรูปมังกร3หัวสีแดงบนพื้นสีดำตระกูลใหญ่น้อยอื่นๆตระกูลแอรินประกาศตัวไม่สนับสนุนผู้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ที่เป็นคู่แข่งกันคนใดตอนที่สงครามเริ่มขึ้นและเก็บกำลังของตนไว้ปกป้องเอรีและหุบเขาแอรินสัญลักษณ์ของตระกูลแอรินคือดวงจันทร์กับเหยี่ยวสีขาวบนพื้นฟ้าสีครามคำขวัญประจำตระกูลแอรินคือสูงส่งดังเกียรติตระกูลฟอเรนพวกฟอเรนแห่งไบรท์วอเตอร์คีปเป็นเหล่าผู้เชิญชมของไฮการ์เดนและเดินตามแนวพวกชายเร็วด้วยการประกาศสนับสนุนพระราชาเรนลี่อย่างไรก็ตามพวกเขาให้การสนับสนุนอีกค่ายหนึ่งด้วยเนื่องจากราชินีของสแตนนิสเป็นคนตระกูลฟอเรนและลุงของนางเป็นผู้ปกครองปราสาทดราก้อนสโตนสัญลักษณ์ของตระกูลฟอเรนเป็นรูปหัวสุนัขจิ้งจอกในวงล้อมของดอกไม้ตระกูลเฟรย์ซึ่งทรงอำนาจมั่งคั่งและมีสมาชิกมากเป็นผู้เชิญชมของตระกูลชันลี่นักดาบผู้สาบันตนของพวกเขารับใช้ริเวอรันแต่ไม่ได้ขยันทำหน้าที่ของตนเสมอไปตอนที่โรเบิร์ตบาราเทียนปะทะกับเรกาทาแกเรียนที่แม่น้ำสามงามพวกเฟรย์ยังมาไม่ถึงจนกระทั่งการสู้รบจบสิ้นจากนั้นมาลอร์ดฮอร์สเตอร์ชันลี่จึงมักเรียกลอร์ดวันเดอร์ว่าลอร์ดเฟรย์ผู้ล่วงเวลาลอร์ดเฟรย์ตกลงจะสนับสนุนฝ่ายของราชันแห่งแดนเหนือก็แต่เมื่อหลังจากร็อบสตาร์กตกลงเรื่องการมั่นหมายโดยต้องรับปากว่าจะแต่งงานกับหนึ่งในบุตรสาวหรือหลานสาวของตนหลังสงครามสิ้นสุดลงลอร์ดวันเดอร์ผ่านวันครบรอบการตั้งชื่อของตนมาแล้ว91ครั้งแต่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีภรรยาคนที่8เป็นเด็กสาวอายุอ่อนกว่าเขา70ปีผู้คนพูดกันว่าเขาเป็นหลอดผู้เดียวใน7ราชอาณาจักรที่สามารถส่งกองทัพเข้าสู่สนามรบได้จากเป้ากางเกงของตนตระกูลเกรย์จอยเบรอนเกรย์จอยหลอดแห่งหมู่เกาะเล็กเคยนำการก่อกบฏต่อบัลลังก์เหล็กถูกปราบโดยพระราชาโรเบิร์ตและหลอดเอ็ดดาร์สตาร์กแม้ว่าจีออนบุตรชายของเขาซึ่งได้รับการเลี้ยงดูที่วินเทอร์เฟลเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและสหายคนสนิทที่สุดของร็อบสตาร์กตลอดเบรอนกลับไม่เข้าร่วมกับชาวเหนือเมื่อพวกเขายกทัพลงใต้ไปยังดินแดนลุ่มแม่น้ำสัญลักษณ์ของเกรย์จอยคือคราเคนทองบนพื้นสีดำคำขวัญของพวกเขาคือเราไม่หวานเมล็ดตระกูลแลนนิสเตอร์พวกแลนนิสเตอร์แห่งคาร์สเตอรีร็อกยังคงเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญในการอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กของพระราชาจอฟฟรีย์สัญลักษณ์ของพวกเขาเป็นรูปราชสีทองคำบนพื้นสีแดงเข้มคำขวัญของแลนนิสเตอร์คือจงฟังข้าคำรามตระกูลมาเทลดอนเป็นอาณาจักรสุดท้ายใน7ราชอาณาจักรที่สาบันตนสวามิภักดิ์ต่อบัลลังก์เหล็กสายเลือดธรรมเนียมปฏิบัติและประวัติศาสตร์ล้วนแยกชาวดอนออกจากอาณาจักรอื่นๆเมื่อสงครามซื้อบัลลังก์ปะทุขึ้นเจ้าชายแห่งดอนนิ่งเงียบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมธงของมาเทลเป็นหอกทองคำแทงทะลุดวงอาทิตย์สีแดงคำขวัญคือไม่ก้มหัวไม่คุกเข่าไม่หักโค้นตระกูลไทเรลลอร์ดแห่งไทเรลแห่งไฮการ์เดนประกาศสนับสนุนพระราชาเลนลี่หลังการสมรสของเลนลี่กับมาเจอรี่บุตรสาวและนำเหล่าผู้เชิญชมคนสำคัญส่วนใหญ่เข้าร่วมกับฝ่ายเลนลี่สัญลักษณ์ของไทเรลเป็นรูปกุหลาบสีทองบนพื้นสีเขียวใบหญ้าคำขวัญคือเติบโตอย่างแข็งแกร่ง